ีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอนนั่นเองนะคะวันนี้อย่าแปลกใจหน้าเองแต่งไม่เสร็จเลยนะคะเห็นไหมคือแบบเอออะไรคือสีปากขอชัดไว้ก่อนนะคะตาเขาไม่ได้กรีดเห็นไหมคือวันนี้พี่ฟอนเนี่ยนะคะจะมาอัปเดตกับแคมเปญที่ชื่อว่า Beauty on the GoBeauty on the go เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพี่ฟอนเนี่ยเอ๊ะพี่ฟอนจะพกเครื่องสำอางอะไรที่แบบที่มันจำเป็นจริงๆที่แบบสมมติว่าเราเนี่ยแบบไม่สามารถที่จะแต่งหน้าครบถ้วนได้ใช่ป่ะแต่เราควรจะมีอะไรที่เป็นหลักๆและจำเป็นมากแต่หน้าพี่ฟอนในตอนเนี้ยคือแต่งแล้วแต่แต่งไม่เสร็จเนื่องจากว่าไม่มีเวลานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราจะต้องไปไหนหรืออะไรแบบนี้หมายว่าเราไม่สามารถพกรองพื้นไม่ได้แต่สิ่งที่จำเป็นที่เราควรจะพกติดกระเป๋าไว้นั่นก็คือนี่พี่ฟอร์จะมีกระเป๋า1ใบใช่ป่ะ On the go ของพี่ฟอร์เนี่ยเราจะสามารถสวยพร้อมทุกสถานการณ์คือว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สามารถมีอุปกรณ์ทุกๆอย่างเช่นเราไม่ได้มีครบหมดเลยถ้ามีครบหมดเลยเนี่ยอันนั้นเป๊ะแต่มันสามารถนะคะแก้ไข On the go ได้ทุกสถานการณ์สิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือแป้งแป้งตัวนี้นะคะเป็น Maybelline Dream Satin Skin นะคะเป็นแป้ง 2-way ที่มีสารกันแดดถึง SPF 32 PA บวกบวกตัวนี้นะคะจะเป็นสีที่เหมาะกับพี่ฟอร์เพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็ on the go ไปทุกสถานการณ์คือไม่ว่าเราหน้าเราจะยังไม่ได้แต่งหน้าหรือจะอะไรเราก็แค่แตะแป้งไปแล้วเราก็ทานะคะมันก็ทำให้หน้าจากที่เห็นว่าแบบมีรอยหมองคล้ำไม่สดใสเช่นตาแพนด้าแป้งตัวนี้ก็สามารถกบเกลื่อนได้นะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับ beauty on the go คือสวยทุกสถานการณ์ก็คือพาเลตตัวนี้นะคะของบูชัวตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาแอปพลายนะคะเขียนคิ้วก็ได้แล้วก็ทาตาก็ได้ซึ่งมันเป็นสีที่แบบสแตนดาร์ดมากคือเราสามารถใช้สีเดียวก็ได้หรือ2สีก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยนะมันมีสีขัดเบ้าได้ด้วยนะคะแล้วมันก็สามารถแบบว่าทำเป็นไฮไลท์ใต้หนกคิ้วได้เพราะว่ามันก็มีสีขาวนะคะตัวนี้เป็นของบูชัวนะสามารถพกได้นะคะติดกระเป๋าไปเลยจำเป็นมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่ฟอร์เนี่ยแต่งหน้าไม่ได้ครบนะแต่แบบอย่างน้อยการทาตาแบบทาเบาๆมันก็ยังดีเห็นไหมไม่ได้กรีดอายเพราะว่าไม่มีเวลาสิ่งสำคัญต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพี่ฟอร์ควรที่จะมีติดกระเป๋าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องแบบมีการถ่ายรูปหรืออะไรประมาณนี้นั่นก็คือไฮไลท์คอนทัวร์ไฮไลท์ตัวนี้นะน่าใช้มากนี่เป็นของ City Color นะคะมี3เฉดสีมีทั้งไฮไลท์เป็นทั้งบรอนเซอร์แล้วก็เป็นทั้งคอนทัวร์ตัวนี้เนี่ยควรที่จะมีติดกระเป๋าไว้เลยเพราะว่าเราจะสามารถสวยได้ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเดย์หรือไนท์ลุคนะสาวๆเคยเป็นไหมว่าการแต่งหน้าเนี่ยเราถ้าสมมติเราไม่มีเวลาคิดเลยอย่างพี่ฟอร์เนี่ยคือวันนี้จะต้องไปแต่งหน้าแบบนี้หรือจะไปต้องไปเที่ยวนี่ไปทำนั่นไปทำนี่ไปทำธุระบางทีมันไม่มีเวลาที่เราจะต้องมานั่งคิดหรือแม้กระทั่งเวลาเปิดแมกกาซีนว่าฉันจะแต่งหน้าแบบไหนสีที่กันตายสำหรับพี่ฟอร์เลยนะมันจะมีอยู่2สีนั่นก็คือสีชมพูนะคะกับสีส้มดังนั้นเนี่ยการสแตนด์บายที่ปัดแก้มจำเป็นมากเนี่ยพี่ฟอร์ก็ปัดแบบเบาๆมันจะออกชมพูอ่อนคือเวลาต่อให้พี่ฟอร์ไปต่างจังหวัดนะพี่ฟอร์ก็ชอบไป2สีก็คือสีส้มกับสีชมพูอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะหยิบยี่ห้อไหนติดกระเป๋านะคะเพราะพี่ฟอร์เนี่ยมีหลายยี่ห้อมากการที่จะพกอะไรที่ติดกระเป๋าเนี่ยต้องเป็นสีที่แบบคิดว่าทานแล้วต้องรอดนะคะไม่ใช่ว่าแบบไปเสี่ยงดวงเอาข้างหน้าทาแล้วต้องรอดนะที่สำคัญย้ำสีชมพูที่ฟอร์จะพกติดไว้นะคะแล้วต้องใช้นั่นก็คือสีนี้นะคะของ Elemisca นะคะสีว่า Tremble สีชมพูคือทาแล้วรอดแล้วก็แบบสามารถได้ทุกสถานการณ์เพียงแค่เราอยากคิดว่าเอ้ยฉันจะปัดชมพูก็เอาตัวเนี้ยเข้ามาเลยสีนี้สวยมากนะคะพี่ฟอร์ก็เคยหยิบมาใช้ในคลิปแล้วนะสวยงามจริงๆต่อมาเป็นสีส้มเป็นของ Ingridตัวนี้นะสีส้มเป็นเนื้อซาตินทัสนะคะคือสามารถปัดนะเป็นสีส้มเช่นถ้าเราแต่งสโมกกี้อายใช่ป่ะเราก็สามารถปัดแก้มเป็นสีส้มแล้วทาปากสีออกนูดนูดเกลอดเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งจะแต่งสโมกกี้อายตาดุดุเนี่ยแล้วเราปัดแก้มเป็นสีชมพูแล้วก็ทาลิปสีนูดแบบอมชมพูนิดนิดหรือแม้จะทาลิปสีนูดอมส้มนิดนิดที่มีประกายเหลือบๆก็รอดค่ะก็เอาอยู่ต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของพี่ฟอร์พี่ฟอร์คิดว่าคนรู้จักพี่ฟอร์เนี่ยเพราะจุดนี้นั่นก็คือการกรีดอายไลเนอร์การกรีดอายไลเนอร์เนี่ยต่อให้แบบพี่ฟอร์ไม่แต่งหน้านะพี่ฟอร์ต้องมีอายไลเนอร์สแตนด์บายไว้ในกระเป๋าซึ่ง
บางครั้งเนี่ยมีหลายแบบมากมีทั้งเป็นแบบปากกาแบบเจลแบบดินสอมีหลากหลายแต่พี่ฟอร์เนี่ยถ้ามันจะเป็นอีกทีต้องเอาติดกระเป๋าเนี่ยพี่ฟอร์จะพกตัวนี้ของ Maybelline เป็นเจลไลเนอร์ซึ่งสามารถกรีดได้ทั้งตาบนนะคะแล้วก็อินไลเนอร์มันดีมากตัวนี้มันดียังไงมันก็สามารถกันน้ำได้นะคะ36ชั่วโมงถึงจริงมันก็ไม่ถึงหรอกอย่างที่พี่ฟอร์เคยบอกไปแต่มันก็เอาอยู่นะคะต่อมา Beauty on the Go ที่สิ่งสำคัญในการพกติดกระเป๋านั่นก็คือลิปสติกโทนสีที่คิดว่าเราเอาอยู่วันนี้เนี่ยสีที่ปากที่พี่ฟอร์ทาเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูแบบค่อนข้างเข้มนะเห็นไหมพี่ฟอร์ทาสีนี้เลยค่ะของเอลามัสกานี่นะตัวนี้ชื่อสีว่าอะไรอะเชอร์รับซึ่งเป็นสีที่สวยมากเลยนะเนี่ยขนาดแบบแต่งหน้าแบบยังไม่คอมพีคือแบบรีบแต่งแบบรีบๆมันก็เอาอยู่นะได้นะคะต่อมาเป็นสีชมพูสีนี้ต้องมีติดไว้เลยนะคะเพราะในเมื่อเรามีที่ปัดแก้มสีชมพูแล้วเนี่ยเราควรจะมีสีลิปสติกสีชมพูที่ไม่เข้มจนเกินไปนะคะสีอยู่ในระดับกลางคือทาแล้วเนี่ยสีปากจะสดใสดูไม่จืดคือแบบว่าแบบให้มันดูน่ามองอ่ะเราควรจะมีสีลิปสติกที่แบบดูมีชีวิตชีวาให้มันดูสดใสนะคะแต่บางคนที่ชอบสีนูดเนี่ยสีนูดเนี่ยบางครั้งถ้าไม่แต่งหน้าเลยแล้วทาหน้ามันจะป่วยไงดังนั้นเนี่ยสีลิปสติกที่ควรจะมีติดกระเป๋าเนี่ยควรจะเป็นสีที่เราคิดว่าเฮ้ยเราทาแล้วเรารอดนะก็คือสีชมพูพี่ฟอร์จึงเลือกเอลามัสกากับบูชัวตัวนี้นะคะที่เป็นสีชมพูเมื่อกี้นะคะพี่ฟอร์แว็กไปกิดอายไลเนอร์ที่บอกไปนะคะที่ใช้เมเบลีนนี่คือแบบคือก็แค่แต่งตาปกติใช่ป่ะแล้วก็แบบคือไม่ได้แต่งอะไรนะตาล่างก็ไม่ได้แต่งอะไรนะเพียงแค่กิดอายไลเนอร์ไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะซึ่งแค่นี้มันก็แบบเอาอยู่แล้วนะคะคือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะถ้าไปออกงานเนี่ยยังไงมันก็ต้องติดขนตาปลอมต้องคอนทัวร์แบบจัดเต็มแต่ในหน้าพี่ฟอร์ของวันในวันนี้เนี่ยไม่มีการคอนทัวร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่ว่าเขียนคิ้วแล้วก็ทาตาบางๆกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ลิปสติกเนื่องจากตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ Luxola Shopping Online เนี่ยได้จัดแคมเปญนะคะ Shopping Online โดยผ่านบัตรวีซ่านะคะโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่22จนถึงวันที่28เดือนมิถุนายนมีเวลาแค่1อาทิตย์นะคะเพียงแค่สาวๆนะคะจัดไปเลยนะคะมองที่โค้ดข้างล่างนะคะหรือถ้าไม่ทันนะคะพี่ฟอร์จะทิ้งไว้ที่ description box นะคะเพียงรับโค้ดนี้นะคะสาวๆจะสามารถได้รับส่วนลดไป 20% นะคะกับการช้อปปิ้งออนไลน์ในครั้งนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะสาวๆยังได้รับนะคะcash voucher มูลค่า500บาทนะคะเพื่อเป็นการช้อปปิ้งในครั้งต่อไปลองดูกันนะคะสาวๆอยู่ตรงนี้นะคะหรือไม่ข้างล่างสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลักซ์ซาร่าด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันครั้งใหม่ในครั้งหน้าค่ะ